อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ View Finder Special รายการท่องเที่ยวที่จะมาปลุกไฟการเดินทางในตัวคุณซึ่งจะมาพบกันในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้เป็นประจำนะครับครั้งนี้คุณภูริจะพาคุณผู้ชมออกไปท่องโลกที่ไหนกันเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปท่องโลกพร้อมๆกันครับครับผมวันนี้รับสู่วีไฟเดอร์ครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน้องเต้ปิติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับน้องเต้ปิติศักดิ์จะโดนเราลากไปลำบากด้วยกันกับวีไฟเดอร์ครับโอ้โหผมเห็นพี่ลำบากมาเยอะแล้วผมจะมาช่วยพี่ลำบากบ้างเออมันต้องอย่างนี้เออพี่ยกรถมาช่วยพี่ดันรถหน่อยไม่พี่เดี๋ยวช่วยผมไม่เดี๋ยวเราช่วยกันเพราะว่าน้องเต้เนี่ยได้ดูเทปที่เราไปเที่ยวปากีสถานแล้วอยากจะมาลุยกับพี่บุรีใช่เลยครับใช่ไหมเห็นแล้วบอกว่านี่มันคือชีวิตผมใช่ไหมชีวิตพี่เอาชีวิตผมไปอ๋องั้นตรงนี้เรามาแชร์ชีวิตกันจะมาแชร์ชีวิตที่ได้หนีลูกเมียออกมาทำอะไรลำบากลำบากนี่มันสนุกใช่ไหมพี่เอาเรื่องตัวเองมาพูดทำไมเนี่ยแหมพูดรู้เลยก่อนอื่นนัดพี่คนนึงไว้พี่คนนี้เขาถนัดเรื่องการยกรถเขามีคนยกรถให้เราเออถนัดมากเขาเป็นสายเอ็นดูโร่พร้อมกับน้องๆนี่มาจากปลายลงมารับเลยเพราะว่าน้องๆสองคนนี้เขารู้เส้นทางโอ้โหเป็นว่าวันนี้ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยนะพี่ลิมันแน่นอนไม่เคยขี่รถด้วยกันมาก่อนนะครับแต่วันนี้มันเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มาเป็นแบบทางเอ็นดูโร่ด้วยลุยไปโชคดีอ้าวไปด้วยกันไปด้วยกันไปลุยครับสวัสดีครับพี่ต้นนานไปไหมแนะนำให้จัดเต้ก่อนครับเต้พี่ต้นนะเต้มันมาช้าเหรอช้าไป2ชั่วโมงนะมางานแรกงานครั้งแรกกับวิวไฟเดอร์ก็ยังเลทพบยากนี่ไงที่พี่แนะนำให้รู้จักครับพี่ต้นหว่องนักยกรถแห่งประเทศไทยใช่เรื่องยกรถมาเนี่ยพอบอกเอาแอฟริกันบินมา2คันนะพี่บอกสบายก็ยกประจำพี่จะไปอยู่วอร์มอัพแล้วเฮ้ยบอกมีเอาเฮ้ยไปไหนวะเนี่ยน้องเฮ้ยไปไหนแล้ววะกลับไปแล้วมั้ยเรามีทีมมาจากทีมมาจากปายอีก2คนน้องกิ๊กโกกับน้องป๊อกเดี๋ยวในระหว่างทางอาจจะได้เจอกันฮะรอบนี้ไม่มีสลิงไงไม่มีโหพี่ต้นนี่เขาเป็นแชมป์โหนสลิงแห่งประเทศไทยเคยไปปะมีสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงด้วยนะพี่ที่รายการนี้ที่ลาวใต้นี่เขามีโหนสลิงข้าน้ำตกไปว่าผมดูอยู่ไม่ไม่เคยไปยังไม่เคยไปผมไปกับพี่ภูริกับดีเฟนเดอร์ไปแล้วไปดีพี่ต้นไปมาแล้วเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ลาวที่ออกไปใส่ทุกอย่างแล้วไม่ออกบอกไอ้ลีได้บอกว่าเปลี่ยนใจพี่ต้นเปลี่ยนใจไม่ได้พี่ยังมาพี่มันนั่งกินกาแฟกับผมเรานัดกันแล้วไงชีวิตพี่มันเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรีน้องเอาไว้เถอะพี่ถอดชุดแล้วเฮ้ยอะไรวะเอาล่ะรับรองว่าเทปนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเรา3คนเนี่ยแล้วก็น้องๆอีก2คนจะลุยกันด้วยมอเตอร์ไซค์แบบนี้เนี่ยลุยข้ามเขาเป็นลูกๆไปกันครับจากตัวเมืองเชียงใหม่คุณภูริใช้เส้นทางลัดเลาะผ่านอำเภอแม่แจ่มเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่ระหว่างทางนั้นมีจุดท่องเที่ยวใหม่ๆให้เราได้ค้นหาได้ตลอดเส้นทางครับบรรยากาศจะเป็นยังไงสอนท้ายคุณภูริไปด้วยกันเลยครับเรามาเจออ่างเก็บน้ำในตำนานครับพี่ภูริคือเราออกมาจากม่อนแจ่มแล้วเราก็บริเวณที่เรากินข้าวเมื่อกี้ชื่อว่าม่อนม่วนนะฮะก็เป็นร้านบรรยากาศดีอาหารอร่อยแต่ว่าเราเลาะเขามาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่จะไปออกอำเภอเสมิงเลยนะครับเป็นทางหลวงชนบทขับมาเรื่อยๆเจอเป็นแบบอ่างเก็บน้ำอยู่บนยอดเขาเนี่ยสวยดีนะ
บรรยากาศดีคือขับมามันเป็นป่าเขาเขาไปหมดแล้วอยู่ๆปุ๊บมันเจอโอ้โหจอดอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไบค์เกอร์ชอบไงใช่ใช่เห็นแล้วใหม่ๆก็จอดเลยใช่ใช่สิ่งที่เราไม่คาดฝันเนาะใช่ซึ่งมันสวยงามมากระหว่างทางที่ขับมานะฮะคุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำคลองตองตั้งอยู่ริมทางหลวงชนบทหมายเลข4017นะครับห่างจากม่อนแจ่มเพียงแค่10กิโลเมตรนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เงียบสงบเหมาะกับการแวะมาสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติมากๆเลยครับเป็นไงขี่มอเตอร์ไซค์กับพี่เป็นไงพี่ลิเป็นคนที่ขี่แบบสุภาพนะสุภาพเนี่ยใช่หรือว่าพี่ยังไม่เผยท่าแท้ของตัวเองมาท่าแท้ไม่ออกแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนครับดีแล้วใช่แล้วขับชมวิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีวิวในประเทศไทยให้ดูอีกตั้งมากมายถูกต้องแล้วขับเที่ยวชมวิวแล้วก็เรื่อยๆกันไปอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่าหลังจากออกเดินทางกันมา147กิโลเมตรนะครับในที่สุดกวนมอเตอร์ไซค์ก็ได้พบกับบรรยากาศของป่าสนที่ออกมาต้อนรับพร้อมกับสภาพอากาศอันหนาวเย็นของอำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้วล่ะครับนี่นั่นน่าจะใช่นะภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยดอยอินทนนท์นี่ผมเล่าให้เต้ฟังไงผมไปปากีมาคือเราว่าอย่างเงี้ยสูงแล้วหนาวแล้วใช่ป่ะที่ไปปากีอ่ะผมต้องแหงนดูภูเขาไงเพราะว่าเขาว่าเราเนี่ยสูงประมาณ 2,500 สูงที่สุดเนี่ย 2,500 มันก็มองก็ระดับนี้แต่ปากีพี่คิดดูดิคูณ3เข้าไปอ่ะ 7,500 หมด 7,500 หมดเลยนะทุกลูกที่เห็นนะไม่มีต่ำไม่มีต่ำเหมือนมันก็เลยจะเป็นทรงสูงไงแต่นี่ไม่หนาวนะแต่นี่หนาวกว่าปากีนะเราเนี่ยแต่ก็ฟินนะพี่นะเพราะว่ามัน360องศาเหมือนกันใช่แล้วมันอยู่ในเมืองไทยบ้านเราแล้วช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือหนาวแรกของปีเราจะชอบทำอะไรเป็นอย่างแรกมันจะเป็นลมเยือกเข้ามาเพราะช่วงนี้นะฮะอากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องขับขี่กันดีๆต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเราเจออากาศดีๆเจอวิวสวยๆเราก็จะเพลินเกินไปไงอันนี้คือเสน่ห์ของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับโดยเฉพาะมากับคนที่สติน้อยๆทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความสุขมากเลยผมว่าเดี๋ยวเราชื่นชมบรรยากาศตรงนี้สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป็นจุดชมวิว360องศาจริงๆนะครับถ้าเผื่อใครมาก็เห็นที่เขาจอดรถถ่ายรูปกันเยอะก็เดินขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้ไม่ต้องขี่ขึ้นมาก็ได้แล้วขึ้นมาบนเนี้ยเราก็จะเห็นวิว360องศาแล้วก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเห็นดอยอินทนนท์เห็นขุนแม่ยะเห็นเมืองปายเห็นวัดจันทร์เห็นกัลยาณิวัฒนาสุดยอดนี่แหละครับคุณผู้ชมข้อดีของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เราสามารถขับลุยเข้าไปเพื่อค้นหาจุดท่องเที่ยวใหม่ๆได้เสมอนะครับเหมือนจุดชมวิว360องศานี้ที่กวนมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นได้ขึ้นมาสัมผัสกับบรรยากาศยามเย็นของฤดูหนาวกันแบบสุดฟินครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่บูเดอชาบ้านใกล้ชิดดวงดาวแห่งนี้นะครับสุดแสนจะเรียบง่ายอบอวลไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะของเหล่านักเดินทางที่ตั้งใจมาเสพบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงช่างเป็นค่ำคืนที่หนาวเย็นแต่อบอุ่นด้วยมิตรภาพแห่งการเดินทางจริงๆเลยล่ะครับค่ำคืนมีการแสดงของทางช้างเผือกความรักร้องเรียกบอกฉันจะรอเธอจนนิรันดร์ตอนนี้ฮะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าแล้วฟ้ายังไม่สว่างแต่ว่าอุณหภูมิ9องศาผมต้องใส่เสื้อ1 2 3กางเกง2พี่ต้นใส่ถุงนอนไปเลยใช่ไหมใช่
พี่ก็ประมาณ3ชั้นพี่จะเป็นคนแรกที่ใส่ถุงนอนขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยไม่มีชื่อโอเคปะดุยบนนี้เรียกว่าดอยไม่มีชื่อฮะสวยมากๆเลยเป็นจุดที่มันเป็น360องศาเลยแต่ว่าเรามาฟ้ามันปิดไปนิดนึงแต่มองยังเห็นทะเลหมอกทางด้านล่างอยู่ตรงนั้นเรียกว่าดง 30,000 ครับมีต้นน้ำอยู่ข้างล่างเมื่อมีต้นน้ำข้างล่างเนี่ยความชื้นจะขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วก็ถูกความหนาวเย็นเนี่ยกดไว้ทำให้เกิดทะเลหมอกแบบนี้ครับเอ๊ะพี่ระวังตัวเลยครับโอ้โหนี่อะไรอ่ะหนอนเหรอจิมมี่โจไตจิมมี่โจไตโอ้โหนี่เป็นอะไรฮะเทคนิคการแต่งตัวอะไรฮะพี่ต้นนี่เหรอเป็นสำหรับชุดขี่หน้าหนาวชุดขี่หน้าหนาว ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ถ้าเผื่อเรามานอนที่บูรชาเนี่ยเขาก็จะพาขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้หมอกมันไปเราก็น่าจะเห็นพระอาทิตย์นะแต่ว่าขึ้นมาเห็นทะเลหมอกนี้ก็สวยแล้วนะคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากมากคุ้มค่ามากบนดอยไม่มีชื่อแห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยามเช้าที่สามารถชมทะเลหมอกท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนของอำเภอเสมิงและอำเภอกัลยาณิวัฒนาได้อย่างสวยงามนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถมากางเต็นท์แคมปิ้งสัมผัสลมหนาวนอนดูดาวแบบชิลๆกันได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนะครับเต็มอิ่มกับทะเลหมอกกันแล้วนะครับกวนมอเตอร์ไซค์ของเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดอย 30,000 จุดตั้งแคมป์ของเราในวันนี้กันครับระหว่างทางนั้นจะมีจุดท่องเที่ยวใหม่ๆให้เราได้ค้นหากันตลอดเส้นทางจะมีที่ไหนบ้างตามคุณภูริไปกันเลยครับตอนนี้เราออกจากหมู่บ้านแม่แดดมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังอำเภอกัลยาณิวัฒนานะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่าวัดจันทร์เป็นดินแดนที่มีป่าสนเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับอากาศก็หนาวเย็นตลอดทั้งปีนะครับบนนั้นเดี๋ยวเราจะไปแวะที่หมู่บ้านใกล้ๆกับบ้านแม่แดดนี่นะครับเขาบอกว่ามีไร่สตรอเบอรี่ที่ใหญ่มากๆเราสามารถลงไปเก็บสตรอเบอรี่กินกันได้ช่วงนี้กำลังออกผลพอดีด้วยตอนนี้อยู่ที่บ้านดง 30,000 ครับเป็นเนินเขาที่เป็นไร่สตรอเบอรี่สวยมากๆเลยเมื่อกี้ขี่รถเข้ามาทางขี่เข้ามาก็สนุกเป็นทางเอนดูโร่เข้ามาเรื่อยๆลัดเลาะตามเนินซึ่งเป็นเนินของชาวบ้านที่เขาปลูกสตรอเบอรี่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยคือเขาจะปลูกสตรอเบอรี่เฉพาะช่วงหน้าหนาวครับถ้าเผื่อใครอยากมาเนี่ยก็ติดต่อที่บูดาชาให้เขาพามาเที่ยวตรงนี้ก็ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขาอีกหนึ่งอันนอกจากดอยไม่มีชื่อที่เราไปเมื่อเช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะพานักท่องเที่ยวมาเก็บสตรอเบอรี่มาดูความสวยงามของเนินสตรอเบอรี่ตรงนี้มันเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะผมชอบมากเลยคือถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะเป็นปลูกกระหล่ำปลูกผักกันเป็นดอยๆแบบนี้แต่มาในช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีฟ้าสวยเย็นจากบ้านดง 30,000 ไปที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์เราใช้เส้นทางหมายเลข1349นะครับซึ่งบรรยากาศระหว่างทางนั้นถูกล้อมรอบด้วยป่าสนเป็นวิวระหว่างทางที่สวยงามจนกวนไบเกอร์ขับรถกันเพลินจนลืมหิวกันเลยล่ะครับป่าสนวัดจันทร์เป็นป่าต้นสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพื้นที่ใหญ่มาก wow. ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านวัดจันทร์ oh. แต่ตรงนี้เนี่ย okay. ที่มันมหัศจรรย์มากคืออันนี้คือเป็นป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะตรงนี้เราก็มาตามรอยพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสตรงนี้แล้วก็ทอดพระเนตรไปทางนี้เหมือนที่เราทำเนี่ยแหละตรงศาลาตรงเนี้ยเนี่ยท่านอาจจะมาปล่อยปลาตรงนี้แล้วก็ทอดพระเนตรไปทางนี้เราก็เลยมาตามรอยท่านแล้วที่เจ๋งมากคืออะไรรู้ป่ะต้นสนที่เราเห็นทั้งหมดบนดอยที่เห็นเนี่ยเป็นฝีมือของคนไทยปลูกขึ้นมา
ม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะนี่คือป่าทดแทนระหว่างทางเนี่ยผมถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยทำไมต้นสนมันขึ้นเยอะขนาดนี้แถวนี้เขาเรียกป่าสนใช่เข้าใจว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ใช่อ๋อเหรอคือมีตามธรรมชาติบ้างแต่ว่าเมื่อที่สูงขนาดนี้เนี่ยสมัยก่อนแถวนี้ก็ทำอะไรล่ะครับปลูกฟินสิครับผมว่าเป็นผลผลิตหลักของแถวนี้อ๋อเมื่อก่อนปลูกฟินใช่ไหมฮะแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยตามแนวทางของวิถีของชาวเขาในยุคก่อนๆครับพระองค์ท่านก็ทอดพระเนตรเห็นปัญหาตรงนี้ต้นน้ำของประเทศไทยพระองค์ท่านก็เลยมีแนวพระราชดำริให้ปลูกป่าทดแทนซึ่งต้นสนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันไม้ที่พระองค์ท่านเนี่ยเลือกมาก็เลยอยากให้มาเที่ยวกันนะคุณผู้ชมครับโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์นะครับเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ครับพระองค์ทรงทราบถึงความยากลำบากของชาวเขาในพื้นที่จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาบ้านวัดจันทร์และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนอีกทั้งยังส่งเสริมให้บ้านวัดจันทร์แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยน้ำดังแล้วครับชิวบุริหนาวจัดนี่ขนาดว่าแดดยังแรงขนาดนี้นะใช่ดูฟ้าแบบนี้คืนนี้นี่นอนหงิกกันแน่นอนเพราะว่าเราจะนอนที่ความสูงประมาณนี้เลยโอ้โหแล้วก็หันหน้าไปทางดอยหลวงเชียงดาวทางด้านโน้นจากตรงนี้ไปครับเราจะเดินทางไปที่บริเวณดอยช้างใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพราะว่าประมาณ 6-7 กิโลหลังจากดอยช้างเนี่ยเราจะเดินทางไปที่บ้านหัวแม่เมืองเราเคยรถอีซูซูไปนอนกลางเต็นท์บนนั้นผมจะพาน้องเต้เนี่ยขึ้นไปนอนกลางเต็นท์ตรงนั้นหนาวจะเยือกว้าวเอาล่ะเมื่อคืนนี้เนี่ยมันยังมีเมฆยังมีหมอกนะแต่วันนี้เนี่ยใสอย่างนี้นี่หงิกแน่ๆไปรีบไปครับเดี๋ยวไปถึงมืดมันจะไม่ดีแล้วพี่ต้นจะมาบ่นอีกเส้นทางจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมุ่งหน้าสู่ยอดดอย 30,000 เป็นถนนลูกรังบดอัดสุดท้าทายประมาณ20กิโลเมตรครับเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าไบค์เกอร์ที่ชื่นชอบการขับขี่เพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ๆเลยก็ว่าได้นะครับแถวดอย 30,000 นั่นแหละคือจุดที่เราจะไปกางเต็นท์นอนกันนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่ถนนสวยมากๆเลยเมื่อกี้เราเลาะหน้าผาทางด้านซ้ายตอนนี้จะเปลี่ยนมาเลาะหน้าผาทางด้านขวาแล้วก็มีต้นไม้ยาวๆไปกันต่อดีกว่ายอดมากครับมันมากๆครับทางมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหขึ้นมาตอนนี้เราเห็นภูเขาที่เราจะพักแล้วอยู่ทางด้านโน้นแต่ทีเนี้ยอยากมาดูภาพที่ตกก็เลยเอารถลุยกันขึ้นมาครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยนะไม่ได้อยู่ในแผนไงโอ้โหคือเห็นพอดีว่ามันสวยแล้วก็สวยจริงๆดูสิฮะดูเนี้ยโอ้โหค่อยๆตกค่อยๆตกก็มันเห็นริ้วเมฆเล็กๆน้อยๆข้างหน้านะยังในภาพวาดมันเป็นสวยจริงๆตรงจุดเนี้ยสวยมากตรงนี้พี่ก็ไม่เคยมานะแต่เนี้ยคือหลังเขาที่เป็นทึกเสื้อพวกเนี้ยเป็นมันจะเป็นหุบเขาปลายนั้นก็จะเป็นเมืองปลายก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะปลายอยู่แค่เนี้ยใช่แต่แบบขึ้นมากระจุกอีกนึงคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไปกระจุกอยู่ที่ปลายไงไม่ยอมขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยทีเด็ดผมจะบอกให้อันนี้มันคือแบบหนาววันแรกนะฮะเรามาช่วงปลายธันวาเป็นหนาวแรกเลยหนาวเนี้ยจะบอกให้เลยนะว่าคืนนี้เนี่ยน่าจะเลขดูตัวเดียวแบบจังๆอ่ะตัวเดียวจริงๆแล้วนอนเต็นท์อ่ะโอ้โหผมว่ามีเข้าไปยัดในถุงนอนร่วมกันหรือเปล่าน่าจะนะผมว่าเรารีบขึ้นไปเชียร์ไปช่วยลุงต้นกางเต็นท์ดีกว่าลุงต้นกับกางเต็นท์เตรียมทำอาหารด้วยไปอยู่ตรงไปดูตรงแคมปิ้งเราไปดูแคมปิ้งไปๆ
นี้เรากินข้าวกันแบบง่ายๆครับเราก็เอาหมูเอาเนื้อมาหมักกับซอสแล้วก็มาตอนแรกใช้เตาอันนั้นมันไม่แรงนะใช่ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ชัวร์กว่าเป็นไงฮะถูกใจไหมบรรยากาศแบบนี้ที่คุณต้องการไหมแสวงหาแบบนี้เหรอมันเกินกว่าที่ผมคิดโอ้ยด้วยซ้ำครับจริงเหรอก็คือมันคือปริมาณของความมันความสุขแล้วก็ความเป็นแคมปิ้งไงฮะมันต้องอย่างนี้ให้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะฟินอยู่นี้ผมจะบอกให้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาเนี่ยทะเลหมอกจะอยู่ข้างหน้าดอยหลวงเชียงดาวจะอยู่ข้างหน้าโอ้โหเมื่อกี้ก็สุดแล้วเมื่อกี้ตกแล้วเมื่อกี้ตกไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้มากันใหม่เดี๋ยวคืนนี้เรานั่งดูดาวกันก่อนเขาบอกว่าจุดเนี้ยผมเคยมาเขาที่แล้วเนี่ยดาวสวยมากๆแต่ตอนนั้นมาในช่วงหน้าฝนนั่งดูดาวแป๊บนึงแล้วเมฆก็จะวิ่งผ่านฟืบมาก็จะถ่ายได้แป๊บเดียวแต่ว่าอันเนี้ยดาวแบบเต็มมากเดี๋ยวจะไปนั่งถ่ายรูปตรงเต็นท์กับรถมอเตอร์ไซค์ให้ได้ฟิลตอนเข้ามานี่ท้องฟ้ามันเปิดแน่นะใช่ฟ้ากระจ่างวันนี้เป็นวันที่ถ้าคุณผู้ชมได้ดูจำได้เนี่ยวันตอนเนี้ยวันนี้เราถ่ายทำกันเนี่ยคือหนาวแรกที่มาเยือนกรุงเทพเนี่ยวันนั้นกรุงเทพ15องศาโอ้โหตรงนี้เนี่ยจะเท่าไหร่ลองจินตนาการดูเฮ้ยไม่ละเดี๋ยวกินกันก่อนแล้วเดี๋ยวก็ให้ทีมงานได้กินกันทวนหน้าไฮไลท์ของการมาแคมปิ้งบนยอดดอย 30,000 แห่งนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งผิงไฟอุ่นๆท่ามกลางทะเลดาวนับล้านล้านดวงพร้อมกับดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันสุดแสนจะบริสุทธิ์ของธรรมชาติช่างเป็นการท่องเที่ยวในฤดูหนาวที่ครบรสจริงๆเลยนะครับเป็นเช้าที่หนาวมากๆครับเช้านี้ผมตื่นมาดูอุณหภูมิที่รถของผมนะฮะที่รถมอเตอร์ไซค์ผมบอกว่าอุณหภูมิ5องศาแล้วลมแรงขนาดนี้ผมว่ามันเหมือนอุณหภูมิประมาณติดลบ5ตรงนี้นี่คือยอดดอย 30,000 มีความสูงประมาณ 1,725 เมตรสูงมากๆครับเรามานอนในจุดที่สูงที่สุดเลยฉะนั้นเนี่ยลมเนี่ยจะผ่านตรงนี้แรงมากๆแรงมากๆแรงจริงๆนี่คือการเที่ยวหน้าหนาวครับถ้าคุณมาเที่ยวหน้าหนาวให้ดีเนี่ยคุณต้องมาตั้งแคมป์มาสัมผัสลมหนาวมานอนดูดาวถ้าเผื่อใครที่ผ่านมาแถวห้วยน้ำดังนะครับห้วยน้ำดังเนี่ยจุดกลางเต็นท์เนี่ยคนกลางเต็นท์เยอะแล้วลองเลยเข้ามาครับที่ดอย 30,000 มาให้ถึงบ้านหัวแม่เมืองนะฮะแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางด้านบนสวยจริงเป็นไงฮะคุณเต้ผมพามานี่สะใจไหมมันคือที่สุดของการท่องเที่ยวอย่างนึงนะของการมาแคมปิ้งแบบนี้คือถ้าชอบความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาถึงตรงนี้แต่ผมว่ามันได้มากกว่าความสะดวกสบายนะที่นี่คือมันที่สุดของบ้านมันได้ความหนาวกับความลำบากแล้วก็ตื่นมาสบายเพราะว่าการที่เราทุกทนทรมานร่างกายเราเนี่ยมันทำให้เราจดจำไปตลอดชีวิตใช่เออนี่คือหลักการของรายการนี้โอ้ไม่เคยเจอสบายเลยอย่างที่บอกว่าในเป็นความตั้งใจว่าทริปนี้อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรที่ท่านเดินทัพครั้งสุดท้ายซึ่งตรงเวียงแหงเนี่ยมีเจดีย์ของท่านอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าท่านเนี่ยไปประชวรที่นั่น3วันแล้วก็สวรรคตเดี๋ยวเราอยากจะไปดูล่องรอยตามรอยเส้นทางตามรอยเส้นทางท่านแล้วก็เที่ยวไปด้วยเพราะว่าบรรยากาศธรรมชาติสวยงามแน่นอนแล้วก็มีเส้นทางเอนดูโรจากดอย 30,000 ที่เราอยู่เนี่ยทะลุไปถึงเวียงแหงโอ้โหหลังจากเต็มอิ่มกับการแคมปิ้งบนยอดดอย 30,000 กันแล้วกวนไบเกอร์ของเราก็ใช้เส้นทางลัดเลาะในพื้นป่าผ่านบ้าน 30,000 มุ่งหน้าสู่ปลายทางของเราในวันนี้ที่อำเภอเวียงแหงครับทางจากดอย 30,000 ครับก่อนจะถึงเวียงแหงเนี่ยเป็นทางที่เจ๋งมากๆเลยสูงมากแล้วก็เป็นหน้าผาลงไปเลยครับเป็นทางลัดเลาะกับหน้าผาสูงชันนะเป็นเส้นทางธรรมชาติที่แบบ
ยังดิบมากๆเพราะว่าเรายังอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังอยู่นะครับขึ้นไปดูวิวได้ไหมขึ้นไปดูได้ไหมเป็นวิวเหรอไปดูวิวไปดูวิวไปดูวิวกันชอบมากเลยมาจอดตรงแบบเนินสวยๆแล้วก็อยากจอดตรงไหนก็จอดอ่ะการขี่อนดูโร่เนี่ยมันข้อดีคืออยากจอดตรงไหนก็จอดเจออะไรสวยๆก็จอดเหมือนอย่างวิวที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้มัน Amazing มากนั่นคือเวียงแหงละที่เราจะไปนั่นคือเวียงแหงละข้างหน้านั่นแหละเราลงเขาไปแล้วก็จะเจอเวียงแหงละนี่แหละเราเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านก็เดินผ่านตามสันเขาตามทางน้ำมาเรื่อยๆจนถึงเวียงแหงซึ่งเวียงแหงนี่ก็จะเป็นวาเล่เหมือนกันเป็นคล้ายๆเมืองปลายเป็นเหมือนหุบเขาใหญ่ๆใช่แล้วล่ะครับคุณภูริเส้นทางนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตนะครับพระองค์ทรงยกทัพทหาร 100,000 นายจากกรุงศรีอยุธยามาที่เมืองเชียงใหม่เดินทัพผ่านกึดช้างอำเภอแม่แตงเมืองคองอำเภอเชียงดาวและอำเภอเวียงแหงก่อนที่จะข้ามไปที่ประเทศพม่านะครับเนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นร่องเขาและมีลำน้ำแม่แตงคอยหล่อเลี้ยงทำให้ง่ายต่อการเดินทัพเพื่อไปยึดเมืองนายที่เป็นเมืองขึ้นของเชียงใหม่ขึ้นจากอังวะนั่นเองครับตอนนี้เราเริ่มลงมาเรื่อยๆแล้วครับอีกไม่นานเราน่าจะถึงบริเวณที่เป็นเวียงแหงครับทางลงเนี่ยค่อนข้างชันต้องขับด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับในที่สุดเราก็มาถึงครับครับข้ามเขามาจนได้ฮะครับข้างหลังนี่คือเขาเรียกว่าเป็นอนุควงอนุสรสถานของสมเด็จพระนเรศวรเขาบอกว่าเป็นเมืองที่พระนเรศวรเนี่ยสวรรคตที่นี่นะเขาก็เลยสร้างอนุสรสถานแบบนี้ไว้หลายจุดมากๆถึงแล้วเราไปกราบท่านดีกว่าครับไปโอ้โหดีจังเลยไปกันครับตามมากันครับในที่สุดคุณภูริก็สามารถเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ตามเส้นทางเดินทัพครั้งสุดท้ายและได้มากราบอนุสรณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่พระองค์สวรรคตได้สำเร็จแล้วนะครับแต่การเดินทางในวันนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมคุณภูริจะไปค้นหาจุดท่องเที่ยวใหม่ๆกันต่อจะเป็นที่ไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเขามารถไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเท่าไหร่นะครับก็หน้ามาเที่ยวครับเวียงแหงเป็นเมืองที่อยู่สุดทางด้านบนทางด้านซ้ายของเชียงใหม่เลยแล้วก็พอขับข้ามมาถึงเมืองเวียงแหงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทุ่งนาเยอะๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นถนนโล่งๆอยู่ในทุ่งนาก็เป็นบรรยากาศที่สวยดีเหมือนกันถึงแล้วครับตรงนี้นะฮะเราขับรถย้อนขึ้นมาจากเวียงแหงเนี่ยประมาณสัก18กิโลขึ้นมาเราจะอยู่ตรงเขตแดนติดระหว่างอำเภอเชียงดาวกับอำเภอเวียงแหงตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านลาวูนะครับถ้ามองทะลุไปเราจะเห็นวิวที่สวยงามมากของดอยหลวงเชียงดาวครับนั่นเป็นดอยหลวงเชียงดาวภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านหลังตรงนี้สวยมากๆเลยครับเผอิญว่าผมเนี่ยขับรถออกมาจากร้านกาแฟเมื่อกี้แล้วก็เห็นว่ามีลานจอดฮออยู่แล้วเป็นทางเอ็นดูโร่ก็เลยเลี้ยวลงมาเลยวิวมันจะเปิดมากเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นดอยหลวงเชียงดาวแล้วก็ไม่มีอะไรที่มนุษย์มาสร้างไว้ให้มากั้นลูกตาเรานะครับเป็นเรากับธรรมชาติเลยมันสวยกว่าจริงๆ
การเดินทางจากบ้านเปียงหลวงมุ่งหน้าสู่เมืองคองกวนไบเกอร์ของเรานะครับเลือกใช้เส้นทางลัดลอบผ่านพื้นป่าที่ตลอดระยะทางกว่า40กิโลเมตรนั้นเป็นถนนลูกรังบดอัดที่มีอุปสรรคมากมายรออยู่ครับเส้นทางต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับนี่เป็นน้ำแรกของเราครับที่เราจะข้ามกันฮะน้ำแรกน้ำหนึ่งไม่รู้จะมีสักกี่น้ำนะพี่ใช่นะไม่รู้จะมีสักกี่น้ำแล้วพี่ต้นจะลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ต้นโชว์วิธีการเอารถขึ้นจากน้ำได้ไหมพี่ถ้ามันตะแคงลงไปในน้ำมันต้องทำยังไงเราก็ยกมันเหรอแค่นี้พี่แล้วตอนไปมองริมฝั่งจะมีคนทำอย่างนี้คนหายรูปอย่างนี้ไม่มีใครช่วยพี่เลยเอาไปเราลุยกันดีกว่ามาถึงเมืองคองแล้วครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะชั่วโมงนิดๆเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันในเมืองคองก่อนครับก่อนที่จะเดินทางไปสันป่าเกี๊ยะที่นี่น่าจะมีโฮมสเตย์แล้วก็มีอาหารอร่อยๆไปครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคลองแล้วครับเปรียบเสมือนโอเอซิสสำหรับพวกเรานะฮะครับพี่ลิผู้หิวโหยนะครับที่บุกป่าฝ่าดงมาเส้นทางเมื่อกี้ผมชอบมากเลยนะมันผ่านน้ำเรื่อยๆผ่านน้ำเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แบบปีนหินไม่ได้เลยคือไม่ยากมากรถเครื่องพันก็มาสบายๆลูดๆมาได้จุดหมายต่อไปของเราเนี่ยบ้านสันป่าเกี๊ยะจะเป็นเส้นทางเอ็นดูโรเหมือนกันซึ่งเราก็มาสอบถามเส้นทางกับทางนี้เราไม่เคยมาไกด์ของเราก็ทีมงานผู้นำเราก็ไม่เคยมาหลงทั้งมันเพราะหลงในส่วนนึงของแน่แล้วเพราะเราใช้เวลาอยู่เพื่อเราสนุกไงถูกป่ะทุกอย่างถ้ามันเตรียมพร้อมรถดีเตรียมพร้อมดีเสื้อหนาวหนาวดีอยู่กับเพื่อนอยู่ทั้งคืนก็ได้พกมาม่าไปพกเราน้ำเลยหน่อยที่ต้มน้ำต้มเนิ้มนิดนึงเพราะว่าถ้าไปตั้งเป้าไว้ว่าจะถึงเนี่ยมันก็เหมือนขี่รถธรรมดาใช่เสน่ห์มันอยู่ระหว่างทางนั่นเองใช่ครับทานอาหารกันจนอิ่มแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะครับทางที่กวนไบเกอร์ต้องขับขี่กันนั้นนะฮะเป็นถนนลูกลังจากเมืองคลองตัดผ่านพื้นป่าของอำเภอเชียงดาวไปที่หมู่บ้านป่าไม้แดงเพื่อมุ่งหน้าสู่ปลายทางของเราในวันนี้นั่นก็คือสถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรนะครับซึ่งเส้นทางในวันนี้นะครับกวนไบเกอร์และก็ทีมงานของเรานั้นยังไม่มีใครเคยได้มาใช้เส้นทางนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรต้องเจอกับอุปสรรคขนาดไหนมาเอาใจช่วยกันด้วยนะครับออกมาจากเมืองคลองครับเราก็เข้ามาในป่าฮะเป็นป่าที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเราต้องเดินทางผ่านป่าบริเวณนี้เนี่ยไปยังบริเวณที่มีชื่อว่าป่าไม้แดงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบ้านป่าไม้แดงครับทางค่อนข้างเอ็นดูโร่นะฮะเดี๋ยวต้องค่อยๆดูค่อยๆหยอดลงไปข้ามน้ำขึ้นไปยังสันป่าเกี๊ยะจากจุดนี้ทางค่อนข้างโหดฮะน่าจะเป็นจุดที่โหดที่สุดของทริปเรานะครับตอนนี้เกิดปัญหานิดนึงครับก็คือทางมันเล็กตรงหมู่บ้านเนี้ยมันเป็นทางเล็กมันไม่มีใครเขาใช้กันแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ไปได้แน่นอนเรากำลังกังวลว่ารถกระบะ
เซอร์วิสของเราจะไปได้ไหมแต่ว่าตามทางมันก็เหมือนไปได้ใช่ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไปได้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมขับเองดีกว่าเอาละครับเราต้องค่อยๆขับอินสุไปนะครับทางมันแคบครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาสร้างบ้านเนี่ยปิดทางตรงนั้นเอาไว้พอดีมันเลยแคบจริงๆถ้ารั้วชาวบ้านไม่มีเนี่ยมันก็ยังจะพอไปได้อาจจะเป็นทางเก่าที่เขาไม่ได้ใช้กันแล้วมีแต่มอเตอร์ไซค์ไปแต่เราต้องการจะเอารถเซอร์วิสไปด้วยเรียบร้อยครับพาขึ้นเนินมาให้ผมกำลังกังวลว่ามอเตอร์ไซค์จะมายังไงชันแล้วก็ร่วนขนาดนีในหมู่บ้านป่าไม้แดงแห่งนี้นะครับกวนไบเกอร์ต้องใช้พลังกายแล้วก็พลังใจอย่างมากครับเพราะว่าเป็นถนนลูกรังแคบๆนะครับแล้วก็เป็นเนินชันทำให้การขับขี่นั้นยากขึ้นไปอีกครับแต่สุดท้ายแล้วกวนไบเกอร์ก็เอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างสุดมันถึงแม้จะต้องคลุกฝุ่นกันไปบ้างก็ถือว่าเป็นรสชาติของการเดินทางนะครับตรงนี้มันเป็นลำธารสวยมากเลยเป็นหินหมู่บ้านนี้สวยนะอยู่ในหุบเขาเลยอ่ะจากบ้านป่าไม้แดงคุณภูริและกวนไบเกอร์นะครับใช้เส้นทางเล็กๆของชาวบ้านผ่านภูเขาน้อยใหญ่และสวนผลไม้เป็นเส้นทางที่เหมาะกับสายลุยคนที่ชื่นชอบค้นหาเส้นทางสุดท้าทายใหม่ๆที่นี่เหมาะกับคุณมากครับตรงนี้หมู่นี่เขาเรียกหมู่บ้านป่าไม้แดงฮะโอ้ขอบคุณครับแม่ก็ขวาขอบคุณนะครับเราแวะถามทางพี่เขาพี่เขาก็เลยให้ส้มเรามากินเขาเรียกเหมือนเราซื้อเขาเลยเนาะน่ารักมากเลยเขาให้เลยอ่ะน่ารักมากเลยดูต้นส้มเขาเนี่ยฮะกำลังออกเต็มเลยเนี่ยนี่แหละครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ในวันนี้ที่เราไม่ได้คาดหวังและก็วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับทำให้เราได้พบกับเรื่องราวสุดประทับใจที่ไม่คาดคิดนะครับเหมือนกับกวนไบเกอร์ที่กำลังได้รับมิตรภาพสุดน่ารักอยู่ในตอนนี้ครับดูเขายิ้มเลยอร่อยมากเลยพี่ขอบคุณนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ทางเป็นทางเอ็นดูโร่ที่ผมสนุกดีนะพอเริ่มชินกับรถแล้วอ่ะแล้วเรามาเจอวันสุดท้ายมันพอดีเลยไงเราคุ้นก่อนผ่านด่านสะพานผ่านด่านลุยน้ำมาแล้วหนังหมูแล้วมาเจอด่านตะปุ่มตะป่ำก็โอเคตอนนี้ประมาณ5:30แล้วครับน่าจะอีกประมาณ8 กิโลกว่าจะถึงสันป่าเกี๊ยะลักษณะจะคล้ายๆกับที่ลาวใต้แต่ครั้งนี้ผมมั่นใจกว่านะครับเพราะว่าไม่เป็นขี้โคลนและทางเนี่ยก็ดีกว่าและอย่างนึงมีเพื่อนขี่กันหลายคันมีความสุขครับมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นWe'll be right back.
ที่สุดกวนไบเกอร์ก็เดินทางมาถึงปลายทางในทริปนี้นะครับนั่นก็คือสถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะที่ต้อนรับเราด้วยแสงแดดยามเช้าสุดอบอุ่นและก็วิวของดอยหลวงเชียงดาวภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งสูงตัวงานอยู่ตรงหน้าเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยครับทะเลหมอกทุกวันเนี่ยสี่หมอกครับพี่สี่หมอกแล้ววันนี้มาเจอหมอกเชียงดาวอีกรอบนึงโอ้โหวันแรกเราเห็นหมอกดง 30,000 ที่บ้านแม่แดดวันที่2เราเห็นหมอกเมืองคลองวันที่3เราเห็นทะเลหมอกเวียงหลวงเวียงแหงวันที่4นี้เราเห็นทะเลหมอกเชียงดาวโอ้โหสวยมากผมชอบวิววันนี้ที่สุดเพราะเป็นวิวที่ผมค้างคาใจเพราะว่าอะไรพี่พี่เคยมาครั้งหนึ่งเต้ปีที่แล้วแต่ว่ามาช่วงปลายฝนต้นหนาว มาถึงตอนเย็นเนี่ยฟ้าเปิดสวยมากเฮ้ยไม่ใช่ปลายฝนต้นหนาวด้วยมาช่วงปลายหนาวเพราะว่าดอกซากุระหรือแฝดโค้งที่เนี่ยบานหมดแล้วอ๋อนี่ไงนี่ตอนนี้ฟ้าเปิดมากมาตอนเย็นเปิดหนาวเลยแล้วพอตอนเช้าปุ๊บหมอกขึ้นเพราะมันอุ่นเรียบร้อยคือแบบหมอกมาอยู่ตรงเราอ่ะอดชมวิวที่เราเห็นกันอยู่ณขณะนี้อันนี้นี่คือแบบค้างคาใจได้หลุดออกจากใจไปแล้วความค้างคาเป็นทริปที่พี่มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าพี่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนรู้ใจนะอย่างเต้เนี่ยก็เป็นคนที่เพิ่งมาขี่ครั้งแรกแต่รู้ใจรู้มือแล้วก็เราก็เพซซิ่งเดียวกันคือไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ไปช้าแล้วก็ขี่แอฟริกาทวินเหมือนกันมันก็จะจังหวะเดียวกันจะเข้าใจหัวอกคนขี่รถหนักๆเข้ามาในภูเขาแบบนี้แต่ว่าเส้นทางที่เราวางรูทกันครั้งนี้เนี่ยสำหรับพี่เองเนี่ยพี่ถือว่าเป็นเส้นทางที่เพอร์เฟกต์ผมนะรู้สึกอย่างตั้งแต่วันแรกเลยที่เราออกจากแม่ริมขึ้นไปเที่ยวม่อนม่วนนะแล้วก็เลาะถนนชาวบ้านลงมาเจออ่างเก็บน้ำแล้วก็เข้าไปที่บริเวณบ้านแม่แดดคือเป็นเส้นทางเสมืองวัดจันทร์เก่าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเป็นลูกลังตอนนี้เขาทำถนนดีมากแล้ววิวสวยจริงๆ นั้นสนุกนะวันแรกก็สนุกวันนั้นก็คือเป็นวันที่เราได้ขับถนนดำเต็มที่สมรรถนะของรถที่ใช้ก็ให้ได้เต็มที่ใช่ในถนนดำใช่ครับอีกวันนึงเราเริ่มมาเนี่ยเราเริ่มเข้าไปที่ถนนเอนดูโรเนี่ยวันแรกๆก็จะเป็นทางที่ซอฟๆง่ายๆนะแบนๆไม่ได้มีปีนเปินอะไรถูกไหม มันก็ยังแบบโอเคยังไปง่ายอ่ะขึ้นไปซึ่งมันสนุกและเพลินและสวยตลอดทางนะใช่แล้วยิ่งเมื่อวานนี้เป็นทางเอนดูโรที่เพอร์เฟคที่สุดเลยขึ้นมาสันป่าเกี๊ยะสายเอนดูโรต้องมาครับแนะนำสิ่งที่พี่ค้นพบจากการเดินทางแบบนี้คือมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพจากพวกเรากันเองที่อย่างขี่ไปสอนกันไปอย่างอาจารย์ต้นก็สอนนู่นสอนนี่อย่างจิ๊กกงจิ๊กโกอย่างป๊อกเองเนี่ยก็เป็นน้องๆที่ปลายซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันเขามาที่นี้เพื่อเขามาช่วยเราเลยมาช่วยเรานำมาช่วยเราดูแลไม่ได้พี่ๆนี่โอ้ผมคว่ำไป4ทีนะฮะจริงๆคว่ำแบบไม่ได้อันตรายนะครับก็คือพอเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วทิ้งรถไปแต่เรามีเพื่อนๆที่คอยช่วยยกขึ้นมาตั้งลำกันใหม่นี่คือมิตรภาพระหว่างพวกเราเองมิตรภาพอีกอย่างที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยพี่ได้จากคนแปลกหน้าที่เราเจอระหว่างทางนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ที่โฮมสเตย์มันมีมิตรภาพที่ดีอ่ะคอยช่วยเหลือกันแนะนำกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทริปนี้แฮปปี้มากขอบคุณเต้มากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับพี่ครับจริงๆทริปนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นหว่องด้วยนะฮะไม่ได้มากับเราเพราะว่าหนาวมากก็นอนอยู่ในถุงนอนนะครับลุงแก่แล้วแกก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ว่าต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับพี่ต้นก็เป็นพี่ที่ดีที่ช่วยเหลือเราตลอดทั้งทริปก็ทริปหน้าทริปไหนที่ลำบากก็คงจะชวนพี่ต้นไปอีกใช่ครับมาสอนผมอีกนะเดี๋ยวมาด้วยใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมเสน่ห์ของการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่เราสามารถค้นหาเส้นทางใหม่ๆได้เสมอและยังได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมทางอีกด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ